สำหรับคลิปนี้เนาะเขาจะมาเบิ่งบทฝึกหัดที่อยู่ในปื้มแบบเฮียนวีซ่าคุณสมบัตินะลูกเด้อบทฝึกหัดข้อที่1 นักเฮียนจงสังเกตรูปภาพที่2หา8รูปภาพใดควรปฏิบัติและรูปภาพใดบ่ควรปฏิบัติอยู่หน้าที่37หาหน้าที่41เนาะหน่อยสักครู่สิพาพวกหลานไปสังเกตเบิ่งรูปภาพนะลูกเด้อว่ารูปภาพใดเฮาควรปฏิบัติเนาะและบ่ควรปฏิบัติมาเบิ่งข้อที่2นักเฮียนจงตื่มคำใส่บอนวางให้ถูกต้องและถูกความหมายเนาะข้อกเฮาจะมาตื่มคำใดใส่ให้ถูกต้องเนาะลูกเนาะข้อกเวลาย่างตามถนนต้องย่างต้องย่างก้ำใดพวกหลานต้องย่างก้ำขวามือเฮาเนาะเขียนใส่ก้ำขวานะลูกเด้อข้อคเนาะห้ามบ่ให้ห้ามบ่ให้หยังลูกห้ามบ่ให้ไล่ย่อกันเนาะเวลาเฮาย่างตามทางข้อคเวลาข้ามถนนต้องข้ามทางใดลูกต้องข้ามทางม้าลายเนาะหรือว่าบอนที่เพิ่นกำหนดให้เนาะข้องอขึ้นและลงรถเฮาต้องมีสติเนาะบ่ควรญาติซิงกันต้องคอยลงเนาะลูกเนาะข้อจอบ่ควรขับขี่รถในขณะเนาะเฮาบ่ควรขับขี่รถในขณะที่หยังลูกในขณะที่มีไฟแดงบ่หรือเนาะเฮาบ่ควรที่จะไปขับขี่เนาะและต้องหยังเฮาเลยต้องมีสติระวังตัวอยู่เสมอแล้วลูกเด้อเนาะข้อสอห้ามหยังลูกเนาะห้ามเฮาอาจจะห้ามบ่ให้พาไฟแดงเนาะเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุเนาะเฮาก็เขียนใส่เด้อลูกเด้อข้อสอเมื่อจะเลี้ยวรถหรือหยุดรถต้องเฮาต้องเฮ็ดแนวใดลูกเมื่อจะเลี้ยวรถหรือหยุดรถเฮาต้องเฮ็ดแนวใดเฮาต้องตีไฟเลี้ยวนะลูกเนาะแล้วก็ลดความไว้ของรถนั่นลงเนาะเพื่อความปลอดภัยเนาะลูกเนาะคอดอเนาะคอดอเด็กเพื่อความปลอดภัยทุกคนต้องรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะลูกเนาะนี่แมนบทฝึกหัดที่อยู่ในปื้มแบบเฮียนวีซ่าคุณสมบัตินะลูกเนาะมาต่อในข้อที่3นักเฮียนจงเดาเบิ่งว่าจะมีเหตุการณ์หยังเกิดขึ้นอยู่ในเหตุการณ์ลุมนี้เนาะเฮามาสังเกตแล้วมาเดาเบิ่งเฮาคิดคําตอบไว้ในใจนะลูกเด้อข้อกเนาะมีนักเฮียนจํานวนหนึ่งกําลังเตะบานอยู่กลางทางข้อคเนาะถ้าว่าเตะบานอยู่กลางทางแล้วจะเกิดหยังขึ้นเนาะต้องคิดเนาะเฮาควรเฮ็ดบ่เนาะฉะนั้นพวกหลานต้องคิดไปนําเนาะว่าเฮาควรเฮ็ดหรือบ่ควรเฮ็ดเนาะข้อคใครเนาะมีงัวควายกําลังย่างข้ามทางเนาะอันนี้คือกันเนาะถ้าว่ามีงัวควายกําลังย่างข้ามทางนี่จะเป็นเท่าไหร่เนาะเวลาเฮาขี่รถไกลหรือขี่รถผ่านเนาะพวกหลานหาคิดหาคําตอบไว้ในใจเด้อลูกเด้อข้อคเนาะนักเฮียนหญิงกําลังลิ่นหมากยูนให้นาอยู่กลางทางอันนี้เหมาะสมหรือบ่เนาะเหมาะสมหรือบ่ที่เฮาไปลิ่นอยู่กลางทางอันนี้บ่เหมาะสมเนาะถ้าว่าเกิดมีรถมาอาจจะเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุได้เนาะข้องอกฎจราจรควรปฏิบัติอยู่ตัวเมืองใหญ่เท่านั้นเนาะอันนี้ถูกต้องว่าลูกถ้าเฮาไปปฏิบัติแต่อยู่ตัวเมืองใหญ่ถ้าอยู่ชนบทอาจจะเกิดอุบัติเหตุและการสัญจรก็จะติดขัดอย่างนี้เนาะข้อจอคนขี่รถโดยสารป้อนหัวออกมาเอิ้นไซโมนี่เฮาควรเฮ็ดหรือบ่เนาะบ่สมควรนะลูกเด้อถ้ามีรถสวนมาเนาะอาจจะเฮ็ดให้รถนั่นมาอาจจะมาต่ําคอเฮาได้อาจจะเก็บหรือว่าเสียชีวิตได้เนาะฉะนั้นบ่ควรเฮ็ดนะลูกเด้อเวลาขี่รถไปบ่ควรจะไปป้อนหัวป้อนมือป้อนขาออกไปนอกเด้อข้อสอนักเฮียนย่างเกาะแขนอยู่กลางถนนเนาะนี่เช่นกันพวกหลานควรจะเฮ็ดบ่เวลาย่างไปแล้วจับกุมกันเป็นแพแล้วย่างไปเนาะบ่ควรเฮ็ดนะลูกเด้ออาจจะเฮ็ดให้รถตามแขนหักขาหักได้เนาะฉะนั้นต้องมีสติในการย่างตามทางเนาะข้อสอรถ2แถวบรรจุคนเกินกำหนดเนาะถ้าว่ารถบรรจุคนเกินกำหนดอาจจะเฮ็ดให้เป็นอะไรลูกอาจจะเฮ็ดรถให้เกิดการเสียการทรงตัวอาจจะรถให้แกงไปแกงมาอาจจะเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุได้เนาะข้อยอมีนักเฮียนจำนวนหนึ่งขี่รถถีบลวงไฟแดงเนาะนี่ถ้าว่าไปขี่รถถีบรถไปขี่รถเนาะลวงไฟแดงอาจจะเฮ็ดให้รถที่เพิ่นขี่มานะอาจจะต่ำเนาะเฮ็ดให้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้ฉะนั้นเฮาบ่ควรเฮ็ดเด้อลูกเด้อ
เป็นแนวใดเข้าใจบ่เกี่ยวกับบทฝึกหัดอยู่ในปึ้มแบบเฮียนของเฮาเนาะต่อไปเฮามาสังเกตเบิ่งรูปภาพที่2เนาะว่าเฮาควรจะเฮ็ดบ่เนาะนี่คือนักเฮียนที่ว่าขี่รถถีบเนาะขี่รถถีบแล้วพากันขี่เฮียงกันเป็นแพเนาะเฮ็ดให้ผู้โดยสารคือขี่รถใหญ่นี่ทางหลังอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะขี่ต่ำได้ฉะนั้นพวกหลานบ่ควรเฮ็ดเด้อลูกเด้อบ่ควรที่จะไปขี่กันเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นแพแบบนี้เนาะ